คุณครูจันตรีริหิศรีรัตน์คนสวยโพธารามคนงามบ้านโป่งเมืององค์มังกรวัดขนอนหนังใหญ่ตื่นใจถ้ำงามตลาดน้ำดำเนินเพลินค้างคาวร้อยล้านย่านยี่ศพปลาดีคือคำขวัญของชาวจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นบ้านเกิดของคุณครูจันตรีริหิศรีรัตน์บุตรสาวคนโตในจำนวนพี่น้อง7คนของคุณพ่อมุ้ยใช้และคุณแม่จุกแซ่ลิ้มเกิดเมื่อวันอังคารที่20เมษายนพุทธศักราช2497มีบุตร2คนชาย1หญิง1จบการศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนดำเนินวิทยาจังหวัดราชบุรีระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสายธรรมจันทร์จังหวัดราชบุรีระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัยครูธนบุรีปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเป็นครูครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2518สอนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ที่โรงเรียนพัฒนาเขตปทุมวันเป็นเวลา15ปีจากนั้นได้มาสอนที่โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา23ปีรวมระยะเวลาที่ทำหน้าที่ครูทั้งสิ้น38ปีเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาผู้ช่วยฝ่ายปกครองระดับมัธยมศึกษาหัวหน้าสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่1ท่านเคยได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่5เบญจมาดิเรกคุณาภรณ์ได้รับเกียรติบัตรครูตัวอย่างระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษากลุ่มโรงเรียนที่3สวนหลวงร.9และโล่รางวัลครูตัวอย่างของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาส่วนกลางกลุ่มที่4คติประจำใจที่ใช้ในการดำเนินชีวิตคือตั้งใจทำวันนี้ให้ดีที่สุดท่านมีความรักศรัทธาและมีความภาคภูมิใจในอาชีพครูท่านจะกล่าวเสมอว่าครูต้องอดทนหนักแน่นเสียสละยึดมั่นในเกียรติศักดิ์ศรีและจรรยาบรรณครู